ประเด็นต่อมาก็คือว่าผู้สมัครแล้วยกเลิกได้หรือไม่นะครับอันนี้นะครับตอบสั้นๆเลยไม่ได้ครับเมื่อท่านยื่นใบสมัครแล้วก็ปลัดได้ออกใบรับสมัครให้ท่านเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์เมื่อการสมัครสมบูรณ์ท่านตกเป็นผู้สมัครแล้วก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมัครมีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับจะฝ่าฝืนหรือทำอะไรที่ผิดกฎหมายก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งจะไปขอยกเลิกจะไปขอถอนตัวในการสมัครครั้งนี้ไม่ได้ดังนั้นท่านก็ยังมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ต้องแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งตั้งแต่ขั้นตอนการไปขอใบรับรองแพทย์นะครับไปขอไปถ่ายรูปภาพอะไรต่างๆนี้ถือว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วแม้ท่านจะไม่ไปหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ท่านก็ต้องแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งหลังจากวันเลือกตั้งอันนี้คือหน้าที่ของผู้สมัครนะครับสมัครแล้วถอนตัวไม่ได้นะครับ